สวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่21มกราคมพุทธศักราช2556ครับเวลา 22:00 นครับวันนี้นะครับมีการจับสลากเบอร์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับว่าใครจะได้เบอร์ไหนเบอร์อะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวสารดูแล้วว่าตัวเต็งตำแหน่งผู้ว่าคนไหนได้เบอร์อะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมจำได้รู้สึกว่าเบอร์9เนี่ยจะเป็นของทางพลตำรวจเอกนะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณชายหมูเนี่ยนะครับคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เบอร์16ครับส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.เนี่ยได้เบอร์11ครับส่วนอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็คิดว่าคงไม่กล่าวถึงเพราะว่าเป็นดูแล้วคงโอกาสที่จะมาแซงได้นี่คงไม่มีนะครับเพราะว่าการเมืองเรามีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วครับโดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานครผมจะวิเคราะห์แบบมุมมองของผมให้ฟังนะครับว่าคือผมเพิ่งจะเข้าใจฮะหลังจากที่มีโพลสำรวจความคิดเห็นคือ APEC โพลเนี่ยเชียร์รัฐบาลมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเชียร์ต่อประเด็นที่น่าสนใจครับว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนครับถามว่าเอ๊ะแล้วผมเนี่ยถ้าผมต้องเลือกเดี๋ยวผมต้องเลือกใครเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายครับแต่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีไม้เด็ดยังไงบ้างนะครับผมก็คงหยิบมาเฉพาะแค่บางคนนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าส่วนที่เหลือนอกจากนี้ผมคิดว่าคงไม่ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่ามีอย่างนี้ครับตั้งแต่ผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับเป็นการประชันกันระหว่างพรรคการเมืองในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราไม่เคยมีตัวแทนจากพรรคอิสระเลยนอกจากว่าดร.พิจิตรรัตกุลในสมัยก่อนนู้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ส่งลงและพรรคพลังธรรมก็แบ่งเป็น2ฝ่ายซึ่งก็ทำให้ผู้สมัครอิสระชนะได้ครับแต่ในครั้งนี้นั้นต่างกันออกไปเพราะประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคใหญ่แล้วก็พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่ประกาศชัดว่าจะส่งใครลงมาแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะทำไมผู้บงการพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถึงได้กล้าพูดประโยคนึงซึ่งสะเทือนใจหลายคนครับว่าส่งเสาไฟฟ้าลงยังไงก็ชนะอยู่แล้วประเด็นมันอย่างนี้ฮะคนกรุงเทพนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าจะเอาใครลงมาเขาก็เลือกอยู่แล้วครับแม้ไม่มีนโยบายเลยเขาก็ยังเลือกฮะเหมือนกันกับกรณีของคุณชายสุขุมพันธ์แม้ปีนี้นะครับไม่มีนโยบายอะไรเลยนะครับคนกรุงเทพก็ยังใช้วิธีการตัดสินใจที่จะเลือกใครจากพรรคอยู่ดีเชื่อสิไม่มีหรอกปีนี้ที่จะแบบว่าใครเอานโยบายดีกว่าแล้วก็ไปเลือกคนนั้นมันไม่มีจริงอะฮะคือลองถามเพื่อนบ้านดูก็ได้ว่าเอ้ยมีส่วนอาจจะมีส่วนน้อยซึ่งไม่มีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะเขาคนส่วนใหญ่เขาเลือกตามความชอบของพรรคการเมืองอย่างเช่นว่าคนเนี้ยเคยชอบเพื่อไทยก็เลือกพงษ์สภัทรคนเนี้ยชอบประชาธิปัตย์ก็เลือกคุณชาติสุขุมพันธ์ส่วนที่จะตกมาจากนั้นก็อาจจะมีบ้างแต่คงไม่เยอะแต่ผมคิดว่าอย่างวันนี้ผมดูล่าสุดเนี่ยคุณชาติสุขุมพันธ์มาออกรายการเจาะข่าวเด่นกับคุณสรยุทธ์ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นแบบว่าคุณสรยุทธ์นี่พยายามต้อนแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงที่คุณพงษ์สภัทรจะมาออกเจาะข่าวเด่นเนี่ยจะมีการต้อนคุณชายแบบคุณชายสุขุมพันธ์แบบนี้ไหมจะมีการถามในเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวลือกันแล้วก็คุณพงษ์สภัทรก็ยังไม่ตอบคำถามหรือว่าไม่ได้เอาตัวหลักฐานที่คนอื่นเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าไม่ได้ทำจริงไม่ได้ขโมยวิทยุจริงนะฮะคือไม่ได้หมิ่นประมาทนะแต่แค่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ได้ทำจริงทำไมไม่เอารายงานฉบับที่มีการพิสูจน์ว่าคุณพงษ์สภัทรไม่ผิดเนี่ยเอามาโชว์กับสื่อมวลชนล่ะทำไมต้องเอาไปโชว์กับกกต.กรุงเทพมหานครแต่เพียงฝ่ายเดียวด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้นี่ว่าตกลงเอ๊ะคุณขโมยวิทยุจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข่าวลือเนี่ยคือถ้าเป็นข่าวลือเนี่ยคนก็จะสงสารครับเดี๋ยวเขาก็เทคะแนนให้จริงไหมฮะก็เอามาโชว์หน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนะวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของคุณชายสุขุมพันธ์ผมว่ารอบนี้โดนหนักครับโดนทั้ง DSI เนี่ยไล่บี้แบบโดนคดีหลายอย่างฮะ DSI นี่เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายการเมืองเต็มรูปแบบเลยครับทั้งที่เจตนารมณ์ของ DSI เนี่ยคือสร้างขึ้นมาเพื่อค้านหน้ากับตำรวจแต่ทุกวันนี้คือฝ่ายเดียวกับตำรวจไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้แต
แต่มีประเด็นนึงครับน่าสนใจในครั้งนี้ครับเป็นข้อกฎหมายเลยว่าทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์ครับงัดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งออกมาเพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามครับไม่ให้มีการใส่ร้ายกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นอย่างเช่นว่ามีการขโมยวิทยุจริงไหมไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ DSI นั้นต้องตั้งข้อกล่าวหากับคุณชายสุขุมพันธ์แล้วก็บอกว่าผิดอย่างงู้นอย่างนี้คือทั้งเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็เอากฎหมายฉบับนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะเอามาตีความในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบผู้สมัครได้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะคนเนี้ยมีความผิดอย่างนี้มาก่อนในอดีตเนี่ยคนเนี้ยเคยไปถือไปช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยในอดีตมาซึ่งถ้ามีการเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีผลด้านลบต่อตัวผู้สมัครเองก็กลายเป็นว่าประชาชนตรวจสอบไม่ได้แล้วมันตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ของการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้ฝากถามไปถึงกกต.กรุงเทพมหานครซึ่งควรออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผู้สมัครมีเอกสิทธิ์ในการที่จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนคือมันต่างอย่างนี้ครับถ้าผมวิจารณ์ไปปุ๊บเนี่ยคุณเอาตำรวจเนี่ยมาจับผมอาจจะโต้แย้งสิทธิ์เรื่องนี้แต่ในระหว่างที่ผมโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยดุลพินิจของเจ้าพนักงานเนี่ยเอาผมเข้าคุกไปแล้วไงผมต้องไปประกันตัวไปสู้คดีชั้นศาลถึงแม้สุดท้ายผมจะชนะคดีก็ตามแต่ก็เสียเวลาประชาชนครับอย่างเราไม่ได้มีใครมาอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ารอบนี้นะครับแม้ไม่อยากเลือกก็ต้องเลือกพรรคนึงครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเอาพรรคที่เป็นสายไฟฟ้ามาเนี่ยมีผลแน่กับคนกรุงเทพเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักๆจำนำข้าวรถคันแรกหรือแม้แต่ข่าวอื่นๆนะครับถ้าติดตามข่าวสารดีๆจะเห็นถึงความผิดปกติคนกรุงเทพไม่โง่อยู่แล้วครับยังไงก็ผมนะฮะถ้าต้องเลือกเนี่ยก็คงต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเขามีความพร้อมที่สุดคือไม่สามารถเลือกเพื่อไทยได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างและอีกอย่างนึงครับที่ผมไม่เลือกผู้สมัครคนนี้เพราะว่าเขาเป็นตำรวจตำรวจเนี่ยเราเลือกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องการพลเรือนมาถ่วงอำนาจกับตำรวจมากกว่าจะตำรวจมาใหญ่ในพลเรือนแล้วก็สั่งตำรวจได้กันเองเพื่อทำงานมันต้องมีการถ่วงอำนาจครับถึงจะเป็นระบบประชาธิปไตยยังไงผมถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับที่ทำงานได้จริง